กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุระเชษฐ์ประวินวบวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนโยบายรัฐบาลในด้านของการคมนาคมนะครับจากที่ผมได้ฟังคำแถลงนโยบายด้านการคมนาคมผมขอสรุปว่ากลวงมากทำไมผมถึงสรุปเช่นนั้นนะครับมาดูกันนะฮะ รัฐบาลได้แถลงถึงนโยบายในด้านที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมคือหน้าที่6ย่อหน้าแรกสําหรับนโยบายเร่งด่วนและในหน้าที่7ย่อหน้าที่4สําหรับนโยบายระยะกลางและระยะยาวเนื้อความก็ปรากฏบนจอภาพเช่นเดียวกับเอกสารในมือของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคือไม่มีความชัดเจนใดๆเลย ไม่มีรูปธรรมใดๆบอกแค่ว่าจะปรับปรุงจะลงทุนทั้งทางถนนทางรถไฟและทางทางรางและทางอากาศไรท้ทิศทางครับว่าจะเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวารัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับท่านประธานดีแต่พูดว่าจะทำโน่นทำนี่แต่ไร้ข้อผูกมัดไร้ซึ่งสัญญาที่หาเสียงไว้ว่า2ี่บาทตลอดสายก็ไม่ปรากฏครับ ในเมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่กลวงมากอย่างนี้เราก็ต้องไปไล่ดูกันนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและทางพักเพื่อไทยในฐานะเจ้ากระทรวงเคยประกาศอะไรสู่สาธารณะเอาไว้าทางภาพห้อ,องโซ่ช่วยเอาภาพขึ้นหน่อยครับสุริยะนะครับถือเลิก9โมงเช้า7กันยาเข้ากระทรวงคมนาคมลุยนับหนึ่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย ให้ข่าวไว้อย่างสวยหรูนะครับว่า20บาทตลอดสายถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดําเนินการแต่อ้าวมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่หน้าไหนในนโยบายของท่านครับมันไม่ปรากฏมีแต่ข่าวลอยๆนะฮะในหนังสือพิมพ์เดี๋ยวทาเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวอ้างความเป็นพักร่วมบางคนบอก3เดือนบางคนบอก2ปีพลิกริ้นไปเรื่อยอครับไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยรัฐบาลส้มหลน นอกจากนั้นนะครับยังพูดแต่จะทำนะฮะทั้งทางบกทาง,ทางน้ำทางอากาศไม่แล้วครับกับทำกลางๆลอยๆคือพูดแบบนั้นนะ่ะใครก็พูดได้มันไม,ไม่ได้มีสาระอะไระครับแต่ที่พอจะมีสาระหน่อยนะฮะคือท่านบอกว่าท่านจะเดินตาม M R Map หรือแผนแม่บทมอเตอร์เวย์เร็วแล้วก็จะผลักดันโครงการ l แลน Bridge ประเด็น M R Map นี่สำคัญมากนะครับ เพราะมันคือแผนแม่บทการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมามูลค่าการลงทุนรวมที่ท่านฝันเอาไว้คือ5.7ล,ล้านล้านบาทดังที่ผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5 6 5อยาอยากให้ท่านย้อนกลับไปตั้งใจดูแล้วคิดให้ดีว่าจะเดินตามแผนแม่บทนี้จริงๆเหรอ ปัญหาหลักของ MR Map ไม่ได้อยู่ที่ประยุทธ์คิดสักสยามทํำแล้วสุริยะจะมาทําต่อปัญหาหลักของ MR Map คือความซํำซ้อนไม่เลือกรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละเส้นทางคือต่างหน่วยงานต่างวางแผน แล้วหาทางมาสร้างร่วมกันในเขียทางเดียวกันแทนที่จะเลือกแบบออ t ติมอลคอมบิเนชันว่าเส้นทางใดเหมาะสมที่จะทำรถไฟทางคู่เส้นทางใดเหมาะสมจะทำรถไฟความเร็วสูงเส้นทางใดเหมาะสมจะทำมอเตอร์เวย์แต่นี่ดันไม่เลือกคือจะทำมันหมดทุกอย่างแค่หาทางมาสร้างรวมกันในเขียทางเดียวกันแบบนี้เขาเรียกว่าหาทำแบบยำรวมครับท่านประธาน ผลก็คือเราจะมีเส้นเลือดใหญ่เวอร์นะฮะระหว่างเมืองแล้วไม่เหลือเงินไปพัฒนาเมืองไม่เหลือเงินไปพัฒนาเส้นเลือดฝอยผลก็คือทุกอย่างจะไหลรวมเข้าสู่กรุงเทพแต่ละเลยคุณภาพชีวิตของคนต่างจังหวัดหากท่านต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนต่งตางจังหวัดท่านควรสร้างเมืองท่านควรกระจายอํานาจและเม็ดเงินออกไปเอาเงินไปสร้างเมืองไม่ใช่สร้างเส้นเลือดใหญ่เวอร์ระหว่างเมืองแบบนี้ ผมเข้าใจดีนะครับว่า MR MAP คือความผิดพลาดมาจากอดีตจึงอยากฝากความหวังให้ท่านนายกไปศึกษาในรายละเอียดให้กระจ่างถึงความซํำซ้อนเพราะที่ทำไปทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อขนคนหรือขนของท่านต้องศึกษาความจุของระบบแล้วนำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้แล้วก็ปริมาณที่คาดการว่าจะมีคนมาใช้ไม่ใช่สร้างไปเรื่อยๆขายฝันไปเรื่อยๆ ผมเห็นสัญญาณที่ดีนะครับตอนที่ท่านไปลงพื้นที่ที่อุดรเนี่ยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านกล้าพูดว่าไม่ไม่กับโครงการที่ของบมาเกินจําเป็นโดยไม่คํานึงถึงปัญหาอื่นหรือความลําบากยากเขียนของประชาชนในที่อื่นท่านกล้าปฏิเสธนายกอบจอุดรนะฮะก็ขอให้ท่านกล้าปฏิเสธโครงการที่มันใหญ่กว่าที่มันซ้ําซ้อนเกินจําเป็นไม่คุ้มค่ามากกว่าอย่างที่แปะแปะรวมกันมาใน MRMAP ต่างหน่วยงานต่างคิด แล้วแค่จะหาทางสร้างร่วมกันในเขตทางเดียวกันท่านนายกเศรษฐาท่านรัฐมนตรีสุรยะก็มาจากภาคธุรกิจคงเข้าใจดีถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดคือแทนที่ท่านจะทำคอนโด4,000ห้องแต่ไม่ค่อยมีคนมาซื้อแบ่งไปทำ4ที่ที่ละ1,000ห้องมันย่อมดีกว่าคือต้องพยากรณ์ความต้องการที่จะมาใช้ให้ดีไม่ใช่แบบตอนนี้ตอนที่แบบจำลองดีด ที่แม่นยำเพียงพอยังไม่มีอะไรด้วยซ้ำแต่ก็ล่ากันไปเรื่อยปั้นตัวเลขกันไปเรื่อยคือแทนที่จะมุ่งทำแต่เส้นเลือดใหญ่เวอร์ระหว่างเมืองเนี่ยแบ่งมาสร้างเมืองสร้างเส้นเลือดฝอยในเมืองให้มันดีก่อนรูปประมก็คือการเร่งผลักดันพรบกระจายอำนาจขนส่งและพรบถนนทีนท่ผมและพักก้าวไกลย,ยื่นต่อสภาไปแล้วท่านไปศึกษาดูแล้วทำความเข้าใจดู แล้วช่วยกันหาเงินไปให้ท้องถิ่นไปพัฒนากระจายอํานาจและเม็ดเงินลงไปใครทุจริตก็ไปจัดการซะแต่ไม่ใช่ห่วงอํานาจไว้ห่วงงบประมาณไว้แล้วปล่อยให้ส่วนกลางหาทางสร้างไปเรื่อยหาเงินทอนไปเรื่อยในขณะที่ท้องถิน่นไม่มีเงินพอแม้แต่จะซ่อมถนนที่มีอยู่กลับไปทบทวนให้ดีนะครับว่าท่านจะเดินตาม MR Map โดยไม่ปรับแผนใหม่จริงๆเหรอครับ นอกจาก MR Map แล้วนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านสุริยะให้ข่าวไปก็คือท่านบอกว่าท่านจะผลักดันโครงการแรนบิดชุมพรละนงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันโครงการนี้ใหญ่มากนะครับท่านคือผมไม่ได้จะขวางแต่อยากให้ท่านศึกษาให้แน่ใจก่อนที่จะเล่งผลักดันผมให้ภาพคร่าวๆนะครับว่ามันใหญ่กว่า5 f l a g s h i p Project ของ EEC รวมกันอีก คือจะเร่งทำนะครับจะทำท่าเรือทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วก็มีถนนเท่านั้นยังไม่พอนะครับใส่มอเตอร์เวย์ไปอีกใส่ระบบรางใส่ระบบท่อเชื่อมต่อ2ฝั่งทะเลเข้าด้วยกันระยะทาง89.35กิโลเมตรจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณแหลมริ้วจังหวัดชุมพรจุดสิ้นสุดอยู่ที่อ่าวนางจังหวัดระนองแล้วก็จะทำท่าเรือน้ำลึกนะครับยื่นออกไปในทะเลทั้งสฝั่ง คือมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ต่อผู้คนจำนวนมากแน่นอนแต่จะคุ้มค่าจริงหรือไม่จะเยียวยาประชาชนอย่างไรคงต้องไปว่ากันอีกยาวแต่ทั้งหมดนี้จะรวมเป็นหนึ่งแพ็กเกจยักษ์อภิมหาโครงการร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทบอกแล้วนะครับว่ามันใหญ่จริงผมก็รอดูครับว่าผลการศึกษาที่ออกมาเนี่ยจะเสกมาหรือจะน่าเชื่อถือ แต่สิ่งที่สำคัญที่อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนาย,ยกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือท่านต้องเอาให้ชัดว่าจะเอาอยัางไงกับโครงการคลองไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะสวงโครงการนี้นะครับแลนบิ์กับคลองไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเลือกต้องชัดเจนต้องกำหนดทิศทางในการเชื่อมทะเลสองฝั่ง ประเทศนี้ก็ตลกดีนะครับครองไทยนี่ให้สภาพัฒน์ไปศึกษาส่วนแลนบิชนี่ก็ให้คมนาคมไปศึกษาแต่ประเด็นก็คือหากจะทํามันทั้งคู่เนี่ยมันจะแย่งลูกค้ากันเองท่านจะเลือกไปทิศทางไหนท่านต้องกล้าพูดว่าไม่ต้องกล้าบอกว่าจะทําอันนี้ไม่ทําอันนั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐเขาจะได้ไม่หลงทางท่านประธานครับอย่างที่เรียนนะฮะเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยกลวงมาก สิ่งที่รัฐมนตรีให้ข่าวไปก็แทบจะไม่มีเนื้อหาที่แสดงความชัดเจนอะไรไร้ทิศทางว่าจะเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรผมจึงต้องไปไล่ดูนโยบายของอพรรคเพื่อไทยแทนนะฮะเพราะว่ายึดครองกระทรวงแบบเบ็ดเสร็จก็ต้องตามไปดูครับว่าพรรคเพื่อไทยโฆษณาอะไรเอาไว้บ้างก็ตามภาพนี่ฮะจะเห็นได้ว่าเน้นที่ระบบรางผมก็รอดูนะครับว่าเวลาจริงๆเนี่ยได้งบประมาณมาจริงๆเนี่ยท่านจะลงไปกับ ถนนหรือรางมากกว่ากันไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างนะแต่ก็อยากจะเตือนไว้นะครับว่าหากท่านยังหาสร้างมอเตอร์เวย์ไปเรื่อยเนี่ยตาม MRMAp เนี่ยก็จะแทบไม่มีคนหันมาใช้ระบบรางคือสร้างอ่ะสร้างได้แต่มันควรจะเลือกจะสร้างมอเตอร์เวย์วิ่งคู่ขนานไปกับรางแย่งลูกค้ากันเองทำไมส่วนในระบบรางนะครับท่านก็ทําแบบไม่เลือกคือท่านจะทำจากหนึ่งทางเป็นสทางทำไปทำไม ทำ,ทำไมไม่ทำจาก1เป็น2คนใช้มากพอค่อยทำา2เป็น4กลับไปคิดดูให้ดีนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมขออภิปรายถึงนโยบายข้อที่โดดเด่นที่สุดของท่าน20บาทตลอดสายเพราะประชาชนให้ความสนใจอันนี้ฮอตฮิตติดตลาดจริงนะครับผมยอมรับนโยบายนี้นะครับเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยที่กลุ่มอำนาจกระทรวงคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จด้วย3เก้าอี e ้รัฐมนตรี โฆษณามาหลายเวทีกี่ปีก็ยังชู20บาทแถมมีนายกนะครับมานั่งคุมกระเป๋าตังกระทรวงการคลังด้วยตัวเองเนี่ยหากตั้งใจจะทําจริงๆควรจะต้องบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลเล่มนี้แต่เดี๋ยวเรามาลองดูไสในกันนะครับว่าทําไมรัฐบาลจึงไม่ทําอย่างนั้นมาดูกันนะครับว่า20บ,บาทตลอดสายทําจริงได้ไหมควรทําหรือไม่หรือเกิดมาเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ผมขอเริ่มตั้งแต่ชื่อก่อนนะครับหลายคนคงคุ้นหูกันดีนะครับกับคำว่า20บาทตลอดสายแต่แท้จริงแล้วที่พักเพื่อไทยโฆษณาเอาไว้มันไม่ใช่20บาทตลอดสายแต่มันเป็นตลอดทางพอรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกสายสีเขียวสายสีส้มและอีกสารพัดส,สายสารพัดส,สีสิ่งที่ท่านโฆษณาเอาไว้คือมันข้ามสายได้เช่นขึ้นสายสีเขียวไปต่อสายสีน้ำเงินมันต้องจ่าย20ไม่ใช่จ่าย40 ดังนั้นมันคือตลอดทางไม่ใช่ตลอดสายเข้าใจกันไว้ด้วยนะครับอีกประเด็นนะครับมีคนเอาไปพูดแบบผิดๆว่าตั๋วร่วม20บาทอันนี้ก็ต้องเข้าใจเส่ยใหม่นะครับว่ามันมีคำอยู่2องคำที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงคำว่าตั๋วร่วมกับคำว่าค่าโดยสารร่วมตั๋วร่วมเนี่ยรบเทคนิคเขาเรียกว่า common ticket คือมันเพื่อความสะดวกส่วนค่าโดยสารร่วมเนี่ยเขาเรียกว่า common fare คืออัตราค่าโดยสารที่มันร่วมกันในหลายๆสายแต่สิ่งที่ท่านเสนอค่าโดยสารร่วม20บาทตลอดทางอีกครั้งนะครับที่ท่านเสนอคือค่าโดยสารร่วม20บาทตลอดทางไม่ใช่ตั๋วร่วม20บาทตลอดสายก่อนจะโฆษณาอะไรเนี่ยทำความเข้าใจสินค้าของตัวเองก่อนนะครับนี่ต่างคนต่างโฆษณานี่มั่วกันไปหมด คราวนี้มาพิจารณาในเชิงลึกกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยที่ท่านเรียกว่า20บาทตลอดสายท่านจะทําอย่างไรพักเพื่อไทยนะครับประกาศไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเร่งเจรจาเพื่อลดราคาคือท่านจะใช้วิธีเจรจาเนี่ยนะให้เอกชนลดราคานนะนเนี่ยนะนี่แนนตลกหรือจงใจบิดเบือนจากสิ่งที่ท่านจะทํา ท่านกล้าประกาศไหมว่าจะไม่ใช้เงินอุดหนุนมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะเจราจาก,กับเอกชนให้ลดจาก45บาทเหลือ20บาทเนี่ยคือต่อให้บริษัทเพื่อนท่านยอมเนี่ยผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่ยอมยังยงนะครับนี่ยังโฆษณาไม่หมดนะฮะท่านนายกเศรษฐาเคยโฆษณาไว้ช่วงก่อนเลือกตั้งว่าน่าจะจบได้ภายใน3เดือนนี่ให้ลิงค์ให้คลิปให้นาทีไปด้วยนะครับคือถามจริงนะครับก็ว่าใครให้ข้อมูลท่าน ท่านเข้าใจว่ามันจะจบได้ใน3เดือนจริงๆเหรอครับถึงให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นน่ะคือมันทําไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วนี่พอมาคุมกระทรวงคมนาคมนะฮะก็ให้กรมการขนส่งทางรางออกมารีบรับลูกเกินคือบอกว่าทําได้มีประมาณการมาให้เสร็จแต่ตัวเลขก็ไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงตัวเลขก็ไม่ได้ตรงกับที่พักเพื่อไทยส่งกกตคือไปเช็คกันให้ดีก่อนก่อนที่จะโพล่งออกมาแล้วก็บอกว่าที่จะทำเนี่ยผมถามหน่อยว่ามีอํานาจหรือยัง พรบรพรบรางก็ยังไม่ผ่านสภานะครับแล้วที่ช้าเนี่ยก็เพราะสึกกันช้าเนี่ยครับที่พักร่วมรัฐบาลในวันนี้เคยทะเลาะกันเนี่ยเลยหลายพรบร,รวมถึงพรบรสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้เข้าพิจารณานอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของพรบรตั๋วร่วมซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการเคลียร์เงินหลังบ้านในการข้ามสายข้ามเจ้าของให้มันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย หรือถ้าจะเถียงว่าทําได้เลยไม่ต้องมีพรบร,รางไม่ต้องมีพรบรตัวร่วมก็ว่ามานะแต่ให้เห็นว่ากลับลํายื่นพรบ,รบรพวกนี้แล้วบอกว่าจําเป็นที่จะต้องใช้แต่ถึงอย่างไรนะครับสามเดือนก็ทําไม่ได้อย่ามาเพอ้อเจอบอกมาให้ชัดครับว่าจะใช้ตัวร่วมระบบไหนเครื่องอ่านจะติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่หลังบ้านจะเคลียร์เงินกันยังไงสายไหนเข้าร่วมบ้าง มันจะรวมสายสีเขียวสายสีส้มสายสีทองแอร์พอร์ตเลวลิงอะไรต่างๆที่มันติดสัญญาณกับเอกชนด้วยแน่นะบอกได้เลยครับว่าหากสายสีเขียวไม่ยอมร่วมก็แทบไม่มีประโยชน์เพราะคนเนี่ยใช้เยอะที่สุดในสายสีนั้นมันเป็นเส้นทางหลักในแนวเหนือใต้ที่หลายสายต้องไปเชื่อมแล้วก็หากตัวร่วมไม่เสร็จเนี่ยท่านจะทําค่าโดยสารร่วมได้ไดอย่างเด็กได้ยังไงมันทําไม่ได้ ไปดูใส้ในให้ดีๆนะครับและอันที่จริงเนี่ยพวกท่านก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยลองไปย้อนดูนะฮะข่าวเมื่อปี2,554ลองไปดูกันครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากพักเพื่อไทยในยุคข,ของรัฐบาลยิ่งลักก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่านโยบายนี้ล้มเหลวทําไม่ได้ท่านบอกว่าจะกระทบกับรายได้ของผู้ถือหุ้นและอาจมีปัญหาฟ้องร้อง ในอนาคตนั่นข่าวเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือคิดง่ายๆเมื่อ12ปีที่แล้ว20บาทตอนนี้จะเอา20บาทแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไง12ปีมาน,นี่ไม่มีเงินเฟอ้อเลยหรือไง12ปีมาน,นี่ไม่มีการขยายโครงข,ข่ายเพิ่มไม่มีการเซ็นสัญญาเพิ่มกับเอกชนรายต่างๆหรือไงมันไม่ใช่แล้วมาหาเสียงว่าเจราจาท่านจะเจราจาอย่างไงท่านจะเอาอะไรไปแลกนี่ตัวเลข20บาทนี่ตั้งมายัางไง ฐานคิดมาจากไหนครับหากโยนมาลอยๆแบบนี้นะไม่ลดให้เหลือ5บาทเลยล่ะคือมันต้องคิดกลับไปคิดให้มากๆด้วยฐานคิดของ20บาทคืออะไรมาจากไหนไม่ใช่ตั้งไปเรื่อยเอาว้าว,าวอย่างเดียวโฆษณาไปเรื่อยแบบนี้ผมถึงบอกว่า20บาทมันทําไม่ได้และต่อให้ท่านทําได้มันก็ไม่สมควรทํามาดูเหตุผลกันครับว่าทำไมไม่สมควรทำ เพราะหากจะทําจริงๆเนี่ยต้องใช้เงินอุดหนุนเยอะมากและก็ไม่ได้จ่ายครั้งเดียวจบนะต้องจ่ายทุกๆปีเพื่ออุดหนุนชนชั้นกลางระดับบนอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มผู้ใช้รถไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยรายได้เนี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้ใช้รถเมย์มากหากเรามีเงินเหลือเฟือทําไมเราไม่ไปอุดหนุนผู้ใช้รถเมย์ก่อนหรือในสัดส,ส่วนที่มันมากกว่าหรือหากจะมองภาพที่มันกว้างกว่านั้นนะฮะทำไมเราเทเงินมาอุดหนุน ให้แต่คนกรุงแล้วละเลยคนต่างจังหวัดคือแม้แต่รถเมย์ดีๆยังไม่มีวิ่งให้เขาเลยอะ่ะแล้วทาไมคนทั้งประเทศจะต้องมาช่วยกันอุ้มค่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพมากมายมหาศาลขนาดนั้นทุกๆปีอย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอกระเป๋าหลักมันมีแค่สองกระเป๋าคือผู้ใช้เป็นผู้จ่ายหรือทุกคนมาช่วยกันจ่ายการที่เทเงินไปอุดหนุนค่ารถไฟฟ้าเนี่ยกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือคนที่อยู่ในแนวคอนโด รอบสถานีรถไฟฟ้าเพราะราศมีการเดินของคนอยู่ที่ประมาณ400-800เมตรท่านต้องทราบว่าปัญหาที่มันใหญ่กว่าก็คือกว่าจะถึงสถานีปัญหาของกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่อยู่ไกลออกไปจากสถานีกว่าจะถึงสถานีลำบากมากแพงมากด้วยบริบทของกรุงเทพนะครับสิ่งที่ขาดมากกว่ารถเมล์สิ่งที่ขาดมากกว่ารถไฟฟ้าก็คือรถเมล์คือรถไฟฟ้าดีจริงนะครับ แต่มันต้นทุนสูงค่าดําเนินการสูงมันจะคุ้มค่าต่อเมื่อมีคนมาใช้มากพอแต่สินค้าประเภทนี้เนี่ยเขาเรียกว่า low elastic city คือต่อให้ท่านอุดหนุนเงินไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ผู้มาใช้เนี่ยมากขึ้นมากมายนักเพราะปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่การเข้าไม่ถึงคือกว่าจะถึงสถานีเนี่ยมันลําบากมากแพงมากแล้วแพงกว่าค่าใช้รถไฟฟ้าอีกท่านควรให้ความสําคัญกับเส้นเลือดฝอยมากกว่าเส้นเลือดใหญ่ กลับไปคิดให้ดีนะครับแล้วใช้เงินภาษีของคนทุกคนให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้ mm. พอพูดถึงรถไฟฟ้านะครับ mm. ผมก็อดไม่ได้นะฮะที่ต้องพูดถึงปัญหาเร่งด่วนที่ท่านจะต้องเจอรถไฟฟ้าสายสีเขียว mm. ท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเอาให้ชัดนะครับตอนนี้มาตรา44ก็ยังค้างอยู่แม้ท่านและผมเราน่าจะเห็นตรงกันนะ ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยใช้มาตรา44แต่มันก็ยังมีสถานะทางกฎหมายอยู่โดยในร่างสัญญาเนี่ยกำหนดไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน65บาทแลกกับการเคลียร์หนี้แต่ก็มีความไม่โปรง่งใสต่างๆด,ดังที่ปรากฏสู่สาธรารณะนะครับเรื่องนี้ผมเคยได้อภิปรายในสภาหแห่งนี้ไปแล้วในเรื่องของกระบวนการ3ปอกับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงเมื่อวันที่17กุมภา2564 อยากให้ท่านไปย้อนดูนะครับตั้งใจดูด้วยเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรมีแต่โยนกันไปโยนกันมาระหว่างรัฐบาลกับกทมปล่อยให้นี่สะสมบานขึ้นเรื่อยๆปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้นะครับยอดนี่รวมนี่รวมแสนล้านนะครับมีทั้งค่างานก่อสร้างนะครับห้าหมื่นห้าพันล้านนี่ค่างานระบบอีกสองหมื่นสามพันล้านมีค่า O&M ที่ค้างจ่ายไม่มีเงินไปใช้นี่อีก ต่อขยาย16,500ล้านต่อขยาย 2- อีก21,000ล้านแล้วก็ยังมีหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากค่าโอนเอ็นเอ็มนะครับอีกประมาณปีละ6,500ล้านนี่ขนาดปัจจุบันเก็บที่1 7ถึง62บาทนะครับแล้วหากท่านอยู่ดีๆลดไปเหลือ20บาทท่านจะเอาเงินจากไหนแถมยังมีปัญหาคลราซังอยู่ในปปชด้วยแล้วตอนนี้ท่านมีนโยบายนะฮะแล้ววิธีการของท่านก็คือจะใช้การเจราจาเนี่ยท่านจะเจราจาอย่างไงครับจเจ้าอะไรไปแลก แล้วท่านจะเจรจากับปปชได้ด้วยเหรอครับผมบอกได้เลยนะครับว่าการที่ท่านจะนํานโยบาย20บาทตลอดสายไปใช้เนี่ยมันจะยิ่งให้ก่อให้เกิดหนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตคือคิดให้ดีเคลียร์หนี้เก่าก่อนดีไหมท่านจะเอายังไงกับสายสีเขียวนอกจากสายสีเขียวแล้วนะครับท่านประธานเรามาดูสายสีส้มอีกสายหนึ่งนี่ก็เป็นอีกสายที่กําลังเป็นปัญหาและปัญหาจะยิ่งหนักด้วยนโยบาย20บาทตลอดสายของพวกท่าน เรื่องนี้นะฮะผมเคยอภิปรายถึงกระบวนการที่เรียกว่าถูกต้องโดยทุจริตไปเมื่อวันที่15กุมภา2566อยากให้ท่านย้อนไปดูนะครับมันมีกระบวนการที่ทำโดยมีการเตรียมเค้กชิ้นใหญ่นะฮะล็อกเป้าเอาไว้เตะตัดขาค่าตัดตอนแล้วตอนนี้ก็รอทอนส่วนแบ่งกันอยู่คือประมูลกันยังไงครับ สร้างสิ่งเดียวกันนะครับความยาวเท่าเดิมสถานีเท่าเดิมประมูลสองครั้งมีส่วนต่าง68,613ล้านบาทเ <'s> <te ast> มื่อ <smile> สมัยที่แล้วนะครับพวกท่านก็เคยร่วมสู้กันมากับพพวกผมในนามพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนตอนนี้พวกท่านจับมือกับพวกเขาเข้าไปเป็นรัฐบาลอย่าไปร่วมทอนส่วนแบ่งกับพวกเขาล่ะจุดยืนของพวกท่านยังเหมือนเดิมหรือไม่ที่จะให้มีการประมูลใหม่ อย่างเปิดเผยและโปร่งใสจุดยืนของพวกผมยังหนักแน่นเหมือนเดิมทําเพื่อประชาชนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะวุ่นเลยนะว้าว,วุ่นเลยเนี่ยคือหากท่านยังยืนยันจะทํา20บาทตลอดสายเนี่ยเพราะไอ้ร่างสัญญาที่เจาอเข้าคลรมอมมันสูงสุดไม่เกิน45บาทเอกชนเขาไม่ลดให้ท่านด้วยการเจราจาแน่ส่วนหากท่านจะนําไปประมูลใหม่ด้วยเงื่อนไขใหม่20บาทตลอดสายของท่านเนี่ยอันนี้ก็วุ่นกันอีกยาวเพราะ T O R มันเปลี่ยน ฐานคิดมันเปลี่ยนผู้โดยสารเปลี่ยนราคาประมูลจะเปลี่ยนไปเยอะเลยคราวนี้ก็จะเกิดอาการกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงท่านจะออยังไงกับสายสีสม้มคิดให้ดีนะครับจะคิดแต่จะเอาเงินของทั้งคนทั้งประเทศเนี่ยไปโป,โปะให้มันเป็น20บาทแล้วก็อย่าอ้างแต่เพียงรอสารนะครับเพราะสารท่านเนี่ยเวลาพิจารณาก็จะพิจารณาในกรอบที่มีคนฟ้องไปตัดสินว่าในจุดจุดนั้นหน่วยงานทําได้หรือไม่แต่การตัดสินใจใน ภาพรวมว่าจะไปทิศทางไหนมันอยู่ที่รัฐบาลมันอยู่ที่อำนาจคอรมอรในการอนุมัติโครงการท่านไม่ควรปล่อยให้เรื่องที่มันถูกต้องโดยทุจริตเนี่ยผ่านไปเพราะว่าข้อเท็จริงก็คือประมูลสองครั้งมีส่วนต่างมากถึง68,000ล้านบาทแล้วทาไมจะประมูลครั้งที่สามไม่ได้ไปทบทวนดูนะครับแต่ไอ้ยีบาทที่ท่านกําลังจะทําอยู่เนี่ยมันคือตัวสร้างปัญหาเพิ่มสายสีเขียวนี่เรื่องนี้สายสีนี้นี่เรื่องค่าเสียโอกาส ท่านต้องเร่งตัดสินใจผมขอทราบความชัดเจนของ20บาทตลอดสายจนตลอดจนความพัวพันกับปัญหาสายสีเขียวและสายสีส้มท่านประธานครับจากที่ผมได้อภิปรายมาเนี่ยท่านก็คงสงสัยว่าแล้วผมจะมาเทศนาอย่างเดียวเหรอไม่นะครับผมมีข้อเสนออยู่มากพอสมควรอยากให้ท่านไปทบทวนดูหากประเด็นใดที่เราเห็นต่างก็ถกเถียงกันได้เสมอเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมท่านไปคิดให้ดีก่อน คมนาคมเป็นเรื่องใหญ่ใช้งบลงทุนคิดเป็น34%ของงบลงทุนทั้งประเทศแล้วก็สูงสุดแบบท,ทิ้งห่างตลอด4ปีที่ผ่านมาข้อเสนอคมนาคมเพื่อทุกคนของผมและพักก้าวไกลมีหลักคิดใหญ่ๆที่สร้างความแตกต่างจากที่เป็นอยู่ปัจจุบันเปลี่ยนแนวทางการลงทุนจากกระจุกเป็นกระจายกระจายอำนาจการให้บริการขนส่งสาธารณะผนวกความต้องการเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม ค่าโดยสารร่วม8ถึง45บาทกระจายงบซ่อมและบำรุงถนนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมไม่ใช่บุรีรัมย์นำโดงรายละเอียดมีอยู่เยอะนะครับท่านสแกน QR code เข้าไปนะครับอะไรที่ดีก็นำทำไปทำซะลอกได้นะแต่อย่ามั่วอะไรที่ท่านเห็นด้วยนะฮะท่านก็รับไปทำอะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยก็มาแลกเปลี่ยนกันได้แต่อย่าหาทำไปเรื่อยเพราะทำแบบนั้นมันน่ากลัวเปิดเผยข้อมูลแล้วมาถกเถียงกันหาทางออกที่ดีให้กับประเทศดีกว่าครับ ข้อที่สนี่ท่านต้องไปดูให้ดีเลยคือเราเห็นตรงกันนะว่าอยากจะแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณนะผมเชื่อว่านโยบายของผมดีกว่านโยบายของท่านท่านก็คงคิดกับกันว่าของท่านดีกว่าผมแต่ไม่เป็นไรท่านไปศึกษาดูก่อนแล้วมาถกเถียงกันได้ว่าแบบไหนจะดีกว่าต่อภาพรวมของประเทศมากกว่ากันสิ่งที่ผมเสนอนะครับก็คือค่าโดยสารร่วม8ถึง45บาท รถเมย์แถึง25บาทรถไฟฟ้า1 5ถึง45บาทข้ามสายข้ามระบบได้หมดจะขึ้นรถเมย์กี่ต่อรถไฟฟ้ากี่ต่อสูงสุดไม่เกิน45บาทนี่คือรูปธปรรมของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอาจไม่ได้ดูว้าวนะครับแต่ในระยะยาวนี่แก้ปัญหาได้จริงโครงสร้างค่าโดยสารที่คิดจากจุดต้นทางไปไปลายทางไม่ใช่แค่จากสถานีรถไฟฟ้าไปอีกสถานีโครงสร้างที่ทำให้รถเม์และรถไฟฟ้าเนี่ย ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อโครงสร้างที่กําหนดตัวเลขอย่างมีฐานคิดโครงสร้างที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ต้องพึ่งการเจรจาแบบซ่อนมีดผมอยากเห็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แก่การปุปปะผู่ปัญหาแล้วใช้เงินของคนทั้งประเทศไปโปกโปยปปเองที่ท่านจะทำค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลนะครับปรับโครงสร้างค่าโดยสารทั้งระบบทําให้เส้นเลือดใหญ่คือรถไฟฟ้าทํางานร่วมกับ เส้นเลือดฝอยคือรถเมล์ค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลนะครับแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในอดีตของรัฐที่มองเป็นสายสายแบ่งเค้กเป็นลายๆแถมแบ่งแบบไรมาตรฐานด้วยส่งผลให้มันมีค่าแลกเข้าซ้ําซ้อนแล้วก็ค่าโดยสารแพงค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลจะทําให้รัฐต้องฉลาดขึ้นในการเลือกลงทุนว่าในอนาคตเส้นทางใดควรทําเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นทางใดควรทําเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นทางใดควรทําก่อนทําหลังไม่ใช่ทําไปเรื่อย ถ้าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลจะปรับโลกคู่ขนานที่ชนชั้นกลางนั่งรถไฟฟ้าแล้วผู้มีรายได้น้อยนั่งรถเมย์จะรวมสองโครงข่ายมาทํางานร่วมกันเป็นหนึ่งผมทราบดีนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันยากมันใช้เวลาแต่ต้องทําหากไม่รีบทำนะครับปัญหาจะหมักหมมจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆจนอาจถึงขั้นแก้ไม่ได้ท่านเจตนาดีอยากให้ค่ารถไฟฟ้าถูกลงผมเข้าใจ แต่ท่านต้องคิดให้ครบแล้วแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเพราะหากท่านคิดทำา20บาทตลอดสายโลกคู่ขนานก็จะยังอยู่การอุดหนุนแต่ผู้มีฐานะแล้วละเลยผู้มีรายได้น้อยเนี่ยโลกคู่ขนานก็จะยังอยู่เพราะท่านจะไม่เหลือเงินไปพัฒนาเส้นเลือดฝอยเนื่องจากมันหมดไปกับเส้นเลือดใหญ่เพราะทำไปคนที่จะมาใช้รถไฟฟ้าก็น้อยอยู่ดีเพราะปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือการเข้าไม่ถึงกว่าจะถึงสถานีลําบากมากแพงมาก ย้ำอีกครั้งนะครับว่าในบริบทของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราขาดเส้นเลือดฝอยมากกว่าเส้นเลือดใหญ่กลับไปทบทวนดูให้ดีนะอย่าคิดง่ายแบบคนรวยกลัวเสียหน้าแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินโปะโปะ,โปะเข้าไปเนี่ยท่านประธานครับผมขอสรุปเป็นคําถามคําถามที่อยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตอบและขอให้ตอบให้ตรงคําถามด้วยนะครับข้อที่หท่านจะเดินตาม m r map หรือปรับแผนแม่บทใหม่เพื่อลดความซําซ้อนแล้วกระจายอำนาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นข้อที่สองท่านจะเลือกทางใดระหว่างแลนบริดจ์กับคลองไทยเอาให้ชัดข้อที่สาม20บบาทตลอดสายจะไปต่อหรือพอแค่นี้และหากท่านยังยืนยันจะทำต่อนะครับท่านจะทำตลอดสายหรือตลอดทาง ใช้เงินอุดหนุนปีละเท่าไหร่ตัวเลขที่ส่งกกตไป8,000ล้านต่อปีเนี่ยมีรายละเอียดการคำนวณอย่างไรสายไหนไม่ร่วมบ้างเอาให้ชัดและที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนรอดูอยู่ก็คือที่ท่านโฆษณาไว้เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่ข้อที่4นะครับสายสีเขียวท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรท่านส่งตัวเลขไปกับกกต40,000ล้านบาท ท่านมั่นใจแล้วนะว่าจะเจราจานี้1 0 0่0แสนล้านให้เหลือ4ี่หมล้านโดยไม่ต้องเอาอะไรไปแลกเพิ่มข้อที่5สายสีส้มตกลงท่านจะประมูลใหม่หรือปล่อยให้มันไหลไปแบบมีส่วนต่าง68,000ล้านโดยสรุปนะครับผมเห็นว่านโยบายด้านการคมนาคมของรัฐบาลเนี่ยกลวงมากอย่างน้อยท่านต้องตอบให้ชัด ว่าในประเด็นใหญ่ๆที่ผมถามไป5ข้อเนี่ยท่านจะมีทิศทางในการแก้ไขปัญหายอย่างไรสิ่งที่ผมอยากเห็นนอกจากความชัดเจนของนโยบายแล้วคือแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่การปะผุลดแลกแจกแถมไปเรื่อยฝากท่านไปพิจารณาอะไรที่ท่านเห็นด้วยท่านก็นำไปปรับปรุงอะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยก็ตอบกลับมาให้ชัด มันถกเถียงกันได้เห็นต่างอยู่ร่วมกันได้แต่จะอยู่ไปวันๆหากินไปวันๆรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่ก็อย่าหลงทางอย่าหลงทางไปกับ20บาทตลอดสายอย่าหลงทางไปกับการวาดฝันโครงการขนาดใหญ่ที่มันใหญ่เวอร์แบบเกินจำเป็นซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่าผมหวังว่าคมนาคมไทยจะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีตงไปเปลี่ยนตัวคนที่มาคุมกระทรวง แต่มันต้องเปลี่ยนแนวทางหาทางแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกันเถอะครับขอบคุณครับท่านประธาน